ถ้าเนเจอร์เขาไม่ฟิลที่จะตลกอ่ะยูคงไม่ต้องแบบมึงตุ๊ดมีหลายแบบได้เว้ยตุ๊ดแบบไม่ตลกก็ได้ปะตุ๊ดไม่สวยก็ได้เว้ยแบบมันไม่เกี่ยวอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Mind Talk by Uka นะคะวันนี้เนี่ยก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่มายปรับปรุงมากๆเขาเป็นผู้กำกับเนาะชื่อตังตังสวัสดีค่ะชื่อตังนะคะชื่อจริงว่าพนิชพงษ์พานุสีเราอาจจะเห็นตาม End Credit บ้างมั้งของแบบ MV อะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาตัวแรกตั้งทำให้มงมินค่ะเพลงเลิฟโฟเบียแล้วก็ตัวที่2ของส้มมารีก็คือหรือฉันคิดไปเองเนาะแล้วก็ตัวที่3ก็คือเดฟLet's Cry โอเคทีนี้เนี่ยเรื่องที่เราอยากคุยกับตั้งในวันนี้คือมันมี MV ตัวหนึ่งที่เราชอบมากๆก็คือ MV ของเดฟชื่อเพลงเลิฟโฟเบียเอ้ย Let's Cryเราอยากให้เหมือนตังอะลองเล่าคอนเซปต์ของ AMV ตัวนี้หน่อยว่าตังเอาคอนเซปต์นี้มาจากไหนอะไรเงี้ยคือตอนแรกเราเนื้อถึงภาวะในปัจจุบันของสังคมเราเนาะเราคิดว่าหลายๆคนอะก็คงโดนมาตั้งแต่เด็กเรียกความแบบว่าถูกตั้งแบนารีขึ้นมาว่าโอเคเพศนี้ต้องแสดงออกอย่างนี้อย่างนี้เหมือนผู้ชายจะต้องเป็นผู้นำต้องมีความมาสคูลีนแล้วเราก็เห็นว่าแบบเคตรงจุดเนี้ยมันก็เชื่อมกับ toxic positivity เหมือนกันในความที่แบบของเพลงอะเนาะเนื้อหาเพลงมันโอเคร้องออกมาได้แบบมันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วพอพูดถึงคำว่าร้องออกมาได้นะมันก็เราก็นึกถึงแบบเออร้องออกมาได้ก็อาจจะแบบเป็นการพูดถึงการเรียกร้องแบบอะไรบางอย่างในสังคมแบบเชิงสัญญาได้อะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันเมสเซจมันซิมเพิลมากๆเลยที่บอกว่าเรายิ่งถ้าเป็นผู้ชายอะคุณต้องยิ่งห้ามร้องไห้เพราะตอนแรกก็โอเคตอนที่คุยคอนเซ็ปต์กับทีมหรือแบบว่ากับศิลปินอะไรเงี้ยเออหรือว่ามันเป็นชายหญิงได้ไหมแต่ก็แค่รู้สึกว่าโอเคแบบงานเราน่าจะแบบถ่ายทอดออกมาได้ชัดเจนกว่าถ้าเราเลือกใช้แคสทั้งหมดเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเราอยากให้ตั้งสร้างงานอะไรแบบนี้อีกเยอะๆ เพราะว่าเราคิดว่ามันก็จะเป็นการแบบว่าปลูกฝังความคิดที่มันเปิดมากขึ้นอะไรเงี้ยเว้ยตั้งรู้สึกว่าแบบสื่อมีผลมากอะคือในฐานะคนทำสื่อเราก็อยากให้แบบงานของเราแบบขับเคลื่อนสังคมเหมือนกันตอนนี้พยายามคิดเลยนะว่าแบบทุกชิ้นเราจะแบบ improve อะไรให้ดีขึ้นได้อะไรซึ่งแม้แบบบางงานมันจะเป็นแบบงานลูกค้าก็ตามไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจจุดนี้เข้าใจมากทีนี้เราอยากบอกว่าแบบอย่างตังเนี่ยเคยถูกคำว่า toxic masculinity มาทำให้เราแบบอึดอัดบ้างปะตั้งแต่เด็กนะแบบว่าส่วนตัวเราก็แบบไม่ใช่สเตรทอะเนาะการแสดงออกเรามันค่อนข้างเฟมินีนประมาณนึงเออพ่อแม่หรือแบบว่าคุณครูอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเออทำตัวให้มันแบบแมนๆหน่อยอะไรคือแบบนิยามของว่าแมนๆแม่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเลยเว้ยคือโรงเรียนถูกสร้างมาให้ทุกคนคอนฟอร์มชุดนักเรียนการแบบแบ่งกลุ่มตามเพศทำไมเราถึงชอบสีชมพูไม่ได้แล้วก็แบบเราก็ไม่กล้าพูดออกมาว่าแบบเราชอบสีชมพูจริงๆตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่าแบบสีชมพูมันคือผู้หญิงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยโอเคเราเป็นใช่แต่ว่าผู้ชายคนอื่นก็คงต้องชอบสีชมพูได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีหลายด้านมากเลยนะเว้ยเรื่องความท็อกซิกในแต่ละเจนเดอร์อะไรเงี้ยอย่างแบบว่าโอเคคนที่เป็นเกย์เนี่ยถูกกดดันให้แสดงความเฟมินีนออกมาเยอะในสถานการณ์ต่างๆก็เยอะเหมือนกันเราก็แบบบางทีเราก็แบบไม่ได้อยากจะทำอ่ะเช่นการรับน้องอะไรเงี้ยโอเคคนที่เป็นเกย์ก็ต้องแบบถูกเรียกออกมาแซวแบบแบบแซวจากทั้งจุดน้ำนิ่งหลายนึกถึงคนแซวใครแบบว่าไม่มองหญิงลุกขึ้นมาแซวหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบต้องแบบเคยต้องเต้นแรงหรอก็ไม่ป้าเท่าแบบอยู่ไม่ฟีลอ่ะบางคนตลกอ่ะก็ตลกเลยแต่ถ้าบางคนไม่ตลกก็แบบไม่ต้องไปแบบบอสเขาให้เขาตลกเนาะโอเคแบบน้ำแต่เนเจอร์คนอ่ะถ้าเนเจอร์เขาไม่ฟีลที่จะตลกอ่ะยูก็ไม่ต้องแบบมึงตุ๊ดมีหลายแบบได้เว้ยตุ๊ดแบบไม่ตลกก็ได้ปะตุ๊ดไม่สวยก็ได้เว้ยแบบมันไม่เกี่ยวอ่ะจริงคือถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ได้อ่ะถึงแม่งจะเหมือนแบบบางคนแม่งเหมือนไม่ได้มองเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างว่าอะไรเล็กๆน้อยๆมันส่งผลทำให้สังคมไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะเราหวังว่ามันก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะเพราะว่าเราคิดว่าแบบอย่างวัยพวกเราอย่างเงี้ยเรื่องแบบgender politics กำแพงมันทลายลงเยอะมากๆแล้วใช่ใช่ใช่มันไม่ควรจะมี gender มาแบ่งแยกได้แล้วอะไรเงี้ยเนาะแล้วต่างอย่างเงี้ยต่างคิดว่าอย่างสมัยพวกเราหรือว่าคนก่อนหน้าเราถูกตีกรอบว่าเพศนี้ต้องทำตัวอย่างนี้เพศนี้ต้องทำตัวอย่างนี้
คิดว่ามันเอฟเฟคอะไรเราบ้างหลายอย่างเลยนะในฐานะที่เราเป็นเกย์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบไอ้มายาคติทางเพศพวกนี้มันก็แบบส่งผลกับแบบการหาคู่เหมือนกันแบบเมื่อก่อนนะเราคงคิดว่าแบบไอ้เราคงไม่เดทกับคนที่สาวกว่าเราอะไรแต่ว่ามาตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเออแม่งงี่เง่าแบบเออทำไมแบบคนออกสาวจะแบบไม่ควรได้ถูกได้รับความรักหรออะไรเงี้ยเราไม่อยากให้แบบนอมนี้มากดความเป็นตัวเองหรืออะไรเงี้ยด้วยเราก็เป็นเราอะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราเป็นเราเว้ยเราเป็นอะไรก็ได้มันไม่เห็นต้องให้มีใครมาแบบกำหนดเราอะคือรู้สึกว่าเจนเดอร์มันมีหลายเฉดมันไม่ได้แบบ1 2บางคนอาจจะแยงเรื่องกฎหมายซึ่งแบบเราก็ถือว่ากฎหมายมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วเพื่อให้เอื้อต่อผลประโยชน์ของทุกๆคนอย่างเท่าเทียมเราคิดว่าในอนาคตกฎหมายมันก็น่าจะ gender fluid มากขึ้นด้วยเนาะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ลูกเราแล้วแหละว่าเราจะสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเราอยากให้ตังเนี่ยให้กำลังใจคนที่เหมือนกำลังถูกตีกรอบจากค่านิยมของสังคมหรือว่าความกดดันเราอยากให้แบบเหมือนตังลองพูดอะไรกับพวกเขาหน่อยอยากพูดถึงแบบว่าทุกคนที่แบบไม่สบายใจเนาะคือเรารู้สึกว่าโอเคมันคงใช้เวลาแหละในการที่จะหาว่าตัวเองคืออะไรคือเหมือนถ้าเราสบายใจที่จะเป็นอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันขึ้นอยู่กับความพอของตัวเองแบบถ้าไม่สบายใจก็ออกมาเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นอะแบบว่าในขณะเดียวกันเราซัพพอร์ตให้ทุกคนอะเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดนะแต่ว่าในปัจจุบันอะมันโอเคคนเจนพ่อแม่อะอาจจะแบบยังไม่เข้าใจตรงนี้ดังนั้นแบบพยายามหลีกเลี่ยงให้ไม่เกิด domestic violence หรือว่าแบบเสี่ยงใดๆดีกว่าถ้าแบบออกมายืนอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วอะก็เอาเลยอย่าไปกลัวแบบนอมของสังคมหรือมายาคติที่แบบมันหลอกเราเราคิดว่าสิ่งที่ต่างพูดแล้วมันดีมากตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเรา comfortable ที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำหรือว่า express ในสิ่งที่ตัวเองอยาก express อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีแล้วแล้วก็มันไม่ควรให้ใครมากำจัดความเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่คือเอาจริงป้าต่างเลยว่าเรื่องพวกนี้ละเอียดอ่อนมากป้าต่างแบบค่อนข้างแบบไอ้เหี้ยกูจะพูดแล้วแบบจะมีคนแบบไม่เห็นด้วยหรือเปล่าเลยแบบเราพูดอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แบบก็พูดมาแล้วตามที่เราคิดซึ่งโอเคถ้าเราพูดผิดเรียนรู้ได้แบบมันมองได้หลายแง่มุมเนาะแบบการเมืองของแบบเพศหรือการเมืองของอะไรเงี้ยถ้าเราได้เรียนรู้มากขึ้นมันก็ดีอะเรื่องพวกนี้เราสึกว่าถ้าเรามองในทุกด้านของแบบของทุกคนแล้วเข้าใจทุกส่วนมันทำให้เราแบบว่าเข้าใจโลกขึ้นที่เราอยากให้ตังค์ทำอีกอันนึงก็คืออยากจะฝากงานไหมฝากอะไรได้ใช่แต่ว่าแบบอยากฝากอะไรคนดูอะไรอย่างนี้ก็ฝากงานนะคะแบบต่างเป็นผู้กำกับฟรีแลนซ์เนาะตอนนี้ก็ยังไม่มีเจ้านายแต่ว่าพยายามอยู่แบบว่าที่จะสร้างงานขึ้นมาเรื่อยๆหรือแบบเล่าเรื่องจากวิธีของเราหรือแบบว่าสิ่งที่เราคิดติดตามได้ในแบบ Instagram นะคะตอนนี้เป็นต่างจุดพานิชหรือว่าVimeo ต่างพงพานิชเนาะแบบว่า vimeo.com/tung.com/ อันเดี๋ยวขึ้นมาข้างล่างตรงนี้นะคะเราขอบคุณตังมากเลยนะที่แบบว่ามาแชร์เรียกว่าแชร์เพอร์สเปคทีฟของตัวเองในด้านแบบ toxic masculinity หรือไม่ว่าจะเรื่องโครงสร้างต่างๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นตัวกำหนดสังคมหรือว่ามันเป็นตัวที่เหมือนกดดันให้เราต้องแบบ behave a certain way อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็คิดว่าสิ่งที่ต่างทำอยู่อะมันคือเหมือนเป็นสเต็ปแรกๆที่กำลังสร้างเหมือนทัศนคติใหม่ๆแล้วเราก็รู้สึกอยากขอบคุณต่างมากๆที่พยายามทำสื่อดีแบบนี้เว้ยแล้วก็ขอให้แบบก็ขอให้ต่างแบบประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็เราอะก็ชอบความคิดของต่างมากๆที่อยากจะสร้างแบบอย่างเช่น gender fluid อะไรเงี้ยหรือว่าการrepresent มุมมองใหม่ๆเรื่องเกี่ยวกับ gender ซึ่งเราว่ามันก็จะเป็นประโยชน์แก่สังคมโอเคก็ประมาณนี้แหละตังยี่โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณมาก